เรากำลังยืนอยู่ที่วัดป่าสันตะจิตตารามที่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่สงบมีป่าไม้ที่ร่มรื่นเหมาะกับพระป่าที่จะใช้ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่ดูแลจิตใจทำให้ใจของเราเก้งเกราจากกิเลสฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันเมื่อเรานึกถึงหลวงพ่อชาเราจะนึกถึงปฏิปทาของลูกศิษย์ของท่านที่ทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาออกไปในต่างแดนอย่างมั่นคงยิ่งค่ะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เราได้เห็นว่าจิตวิญญาณของหลวงพ่อชายังอยู่กับงานของลูกศิษย์นะคะ of my heart of my heart of my heart และที่วัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่สัปปายะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติคนไทยที่นี่ได้พึ่งพิงและแม้แต่คนต่างประเทศก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้วิปัสสนาที่นี่ค่ะเราหวังว่าพุทธศาสนาจะสืบทอดอายุออกไปได้ยืนยาวเท่ากับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พุทธศาสนิกชนจะมีในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงยิ่งขอให้คุณได้เดินทางอย่างงดงามรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant